และแม้ว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรแต่ก็ยังจําเป็นต้องสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นนะคะทั้งนิตินัยและพฤตินัยอันเริ่มต้นด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการติดตามเรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตคะ่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้จากคอล่น์เป็นประชารัฐเรื่องประชาธิปไตยทั้งนิตินายและพฤตินายควันหลงจากงาน24มิถุนายน2475ยังมีอีกปีที่80ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยกลายเป็นวันสำคัญที่ประชาชนพูดถึงกันโดยไม่ต้องอิงอาศัยระบบราชการทางนี้อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่บรรดาลให้เป็นไปก็เป็นได้อย่างไรก็ตามสื่อกระแสหลกักมีใช่ว่าจะลืมเหตุการณ์24มิถุนายนไปเสียทั้งสิน้นหากยังมีบางบทความบางคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ระดับต้นๆให้ความสำคัญอยู่บ้างเหมือนกันเฉพาะแม่ลูกจันร์คอลัมนิส์มือฉมังของไทยรัฐนั้นผู้เขียนต้องปรบมือให้ด้วยจิตคารวะเพราะคอลน์สำนักข่าวหัวเขียวอันทรงอิทธิพลของพี่ท่าน นำเสนอประเด็นคมขายยิ่งแม่ลูกจันร์เริ่มบทความของเขาว่า80ปีประชาธิปไตยไทยเราฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้ว17ฉบับเลือกตั้งมาแล้ว25ครั้งมีรัฐบาลมาแล้ว60ชุดมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว28คนสถิติดังว่านี้ที่จริงก็ค้นหาได้ไม่ยากแต่หากหามาได้แล้วนำเสนอในโอกาสอื่นวาระอื่นอาจไม่เป็นสัพพรสอะไรเลย แต่เมื่อหยิบเอามานำเสนอในวาระครบ80ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันย่อมทำให้เกิดความเก๋ไก๋และแง่มุมชวนคิดอย่างดีทีเดียวยังน้อยคนที่ไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าในห้วงเวลา80ปีเรามีรัฐธรรมนูญใช้ถึง18ฉบับซึ่งแน่ละแต่ละฉบับย่อมมีที่มาแตกต่างกันและย่อมมีสาระแตกต่างกัน เฉพาะอย่างยิ่งหากไปค้นคว้าต่ออีกสักนิดก็จะพบว่ารัฐธรรมนูญทั้ง18ฉบับรวมฉบับปัจจุบันอาจมีได้ทั้งที่บางช่วงเราไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญจึงไม่แน่ว่าจะได้ประชาธิปไตยดังเช่นปัจจุบันนี้เราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับ2,550บังคับใช้อยู่ แต่ยังคงมีกลุ่มชนกลุ่มใหญ่คือนปชแดงทั้งแผ่นดินกำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมๆกับการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งนี้ก็เพราะพวกเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่มีที่มาจากคณะรัฐประหาร19กันยายน2549อันกฎหมายอาญาเรียกว่าคณะกบฏซึ่งมีความผิดตามมาตรา113ไม่ได้มาจากประชาชน หรือมาจากรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่อย่างใดนอกจากนี้เนื้อหาสาระของมันหลายบทหลายมาตรายังขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปขัดหลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐนิติธรรมดังที่ได้พูดได้วิจารณ์กันมาตลอด5ปีถ้าพิจารณาจากความเป็นจริงบ้านเมืองของเราขณะนี้มีความเป็นประชาธิปไตยอยู่พอสมควรคือมีการเลือกตั้ง มีรัฐสภาและรัฐบาลจาัดก,การเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันก็มีรัฐธรรมนูญของเผด็จการมีองค์กรอิสระซึ่งแต่งตั้งโดยเผด็จการและใช้กฎหมายอย่างสมจิตวิญญาณของเผด็จการครอบงำกันอยู่บ้านเมืองจึงไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้จำเป็นต้องสถาปนาประชาธิปไตยขึ้นทั้งนิตินและพฤตินัยอันเริ่มต้นด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ขึ้นซักฉบับแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อไปเป็นลำดับแต่เหตุใดพักประชาธิปัตย์และตุลาการสารรัฐธรรมนูญจึงขัดขวางกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ว่าเป็นลูกสมุนหรือว่าอยากจะเป็นพด็จการเสียเอง